สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพาณิชย์สงขลาแจงหมู 200,000 กิโลห้องเย็นไม่เข้าข่ายกักตุนจากกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำทีมบุกตรวจห้องเย็นบริษัทปิติซีฟู้ดจำกัดหลังพบว่ามีการกักตุนเนื้อหมู 200,000 กิโลกรัมในห้องเย็นของบริษัทเลขที่125/1หมู่ที่5ถนนสงขลาปัตตานีตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบริษัทบริการรับฝากและแช่แข็งทั่วไปโดยได้สั่งอายัดเนื้อหมู 200,000 กิโลกรัมหลังพบว่าห้องเย็นนำเนื้อหมูมาเก็บรักษาไว้จำนวน 211,361 กิโลกรัมนานกว่า3เดือนกระทั่งเมื่อวันที่19มกราคม2565เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเนื้อหมูถึง 21,650 กิโลกรัมด้านนางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้ให้สัมภาษณ์ว่าห้องเย็นอาจไม่ผิดเรื่องกักตุนเพราะมีการระบายสินค้าออกเป็นระยะและทุกเดือนนางสาวฉัตรสุดาเผยว่าสาเหตุที่มาตรวจสอบห้องเย็นแห่งนี้เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางด่านกักสัตว์สงขลาว่ามีเนื้อหมูเข้ามาจากบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงซึ่งได้นำเนื้อหมูจำนวน 50,000 กิโลกรัมมาฝากไว้ที่ห้องเย็นจังหวัดสงขลาจึงได้ลองตรวจสอบและพบว่ามีเนื้อหมูในห้องเย็นมากถึง 200,000 กิโลกรัมด้วยกันจึงต้องตรวจสอบให้ชัดว่าจำนวนมีตามที่แจ้งหรือไม่ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าห้องเย็นสงขลาแห่งนี้มีการจำหน่ายเนื้อหมูออกไปทุกเดือนแบบคุมการจำหน่ายแสดงกับเจ้าหน้าที่นั่นแสดงว่าห้องเย็นแห่งนี้ไม่มีความผิดในข้อหากักตุนสินค้าเนื่องจากมีการระบายสินค้าเป็นระยะส่วนความผิดของทางห้องเย็นจะมีความผิดในเรื่องของการไม่แจ้งสต็อกสินค้าซึ่งประกาศของกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่2กำหนดให้แจ้งสต็อกสินค้าตั้งแต่วันที่10มกราคมเป็นต้นมาแต่บริษัทไม่ได้แจ้งโดยอ้างว่าไม่ทราบว่ามีประกาศฉบับนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ